สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอเบลเล่คลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูโมเมนต์สุดน่ารักโมเมนต์มิตรภาพที่เห็นแล้วน่ารักแล้วก็ดีต่อใจมากๆเลยครับระหว่างสาวไทยของเรากับสาวบราซิลก็คือเตยหัตถยาบำรุงสุขกับโรซามาเรียแห่งบราซิลนั่นเองทั้งสองสาวได้ร่วมเล่นลีกญี่ปุ่นนะครับอยู่คนละสโมสรแต่ต้องบอกเลยว่าเตยกับโรซาถือว่าเป็นคนที่สนิทกันพอสมควรเลยตั้งแต่รายการ VNL ที่ผ่านมาอย่างที่เราได้เห็นนะครับเตยกับโรซาก็ได้มีการเข้าทักทายกันด้วยแล้วล่าสุดเมื่อได้กลับมาเจอกันที่ลีกญี่ปุ่นทั้งสองคนก็ได้มีการมาร่วมเฟรมกันแล้วก็มีโมเมนต์มิตรภาพสุดอบอุ่นสุดน่ารักตามภาพเลยครับได้มีการโอบกอดกันแล้วก็ถ่ายภาพยิ้มแย้มทักทายต่างๆกันที่เป็นโมเมนต์ที่ทำให้เห็นเลยครับว่าเตยกับโรซาทั้งสองคนถือว่ามีความสนิทกันระดับหนึ่งแล้วก็เมื่อเจอกันก็ไม่พลาดที่จะมีโมเมนต์สุดน่ารักเข้ามาทักทายน่ารักน่ารักแบบนี้ให้พวกเราได้เห็นโมเมนต์สุดน่ารักแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วดีต่อใจจริงๆครับนี่แหละครับถือว่าเป็นมิตรภาพที่เห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นกับมิตรภาพของนักกีฬาจริงๆอย่างไทยกับบราซิลแน่นอนนะครับเป็น2ประเทศที่มีมิตรภาพที่ดีต่อกันอยู่แล้วตั้งแต่รายการระดับโลกเจอกันบ่อยเลยครับแล้วบราซิลกองเชียร์ชาวไทยของเราก็ชอบประเทศนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วรู้สึกดีกับความเป็นมิตรภาพนี้จริงๆเลยครับ